ลับพบรายการท็อปิกนะคะที่เราจะพูดคุยกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นสำหรับสัปดาห์ถัดไปค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะขอตั้งว่าเป็นสัปดาห์แห่งการเลื่อนเลยค่ะในเรื่องของการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ออกมานะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะเลื่อนกลับประเทศไทยหรือว่าจะเป็นข่าวว่าเพื่อไทยเนี่ยเลื่อนการแถลงว่าพรรคร่วมรัฐบาลใหม่จะมีใครบ้างแล้วก็เป็นรัฐสภาไทยนะคะก็เลื่อนการโหวตนายกออกไปอีกค่ะนั่นก็คือเท่ากับว่าการเมืองไทยตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามีความหวังว่าเราอาจจะจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วภายในต้นเดือนสิงหาคมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้วันที่แน่นอนว่าเราจะสามารถจัดตั้งได้เมื่อไหร่นะคะและนี่ก็เป็นปัจจัยในประเทศที่ยังพัวพันกับตลาดหุ้นไทยนะคะพอมาดูปัจจัยนอกประเทศค่ะสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวมาว่า Fitch Ratingปรับลดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศสหรัฐนะคะจากระดับ AAA สู่ระดับ AA บวกค่ะซึ่งพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงเลยค่ะทั้งในฝั่งของ US แล้วก็ในฝั่งของตลาดเอเชียด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ต้องมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเรากันค่ะว่ากลยุทธ์การลงทุนตอนนี้เราควรจะ Wait and Seeเราควรจะสามารถเก็บทยอยลงทุนในกลุ่มไหนได้ก่อนนะคะก็ท่านแรกค่ะคุณสุนทรทองทิพย์เป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะแล้วก็ท่านที่2นะคะคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่คุณสุนทรนะคะเหมือนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของการเมืองก็คือล่าช้าไปมากกว่าเดิมนะคะเหมือนก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเพราะเรามีความหวังว่าเราน่าจะแบบว่าได้จัดตั้งรัฐบาลภายในอาทิตย์2อาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมแต่ปรากฏว่าเกมมันออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไหนจะเรื่องของปัจจัยภายนอกอีกเรื่องที่มีข่าวอเมริกาที่มีการฟิกซ์เรทติ้งหั่นเครดิตระยะยาวของสกุลเงินต่างประเทศของสหรัฐอีกเนี่ยก็เลยถามว่าตอนนี้เราควรให้น้ำหนักกับปัจจัยการลงทุนอย่างไรบ้างคะครับขอบคุณคุณแยมครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ในเดือนสิงหาคมเนี่ยเราไม่ได้มองแย่มากนะครับคือแม้ว่าตัวของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยดูเหมือนจะปรับฐานหนักในช่วงต้นสัปดาห์นะครับต้นเดือนละแต่ว่าตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าเราลงมาเยอะมากนะครับจากต้นปีเนี่ยเราติดลบประมาณ 8% นะครับตลาดหุ้นโลกเนี่ยเฉลี่ยนะครับ MSCI All Country World Index เนี่ยบวกประมาณ 15% เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเราแพ้ตลาดหุ้นโลกเนี่ยคือ 23% ละดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการปรับฐานรอบนี้เนี่ยด้วยเหตุผลเรื่องของการที่ Fitch เนี่ยมีการปรับลดเครดิตเรตติ้งลงมาจาก AAA เนี่ยเป็น AA+ เนี่ยผมคิดว่าเป็นข้ออ้างแล้วกันผมคิดว่าเป็นข้ออ้างในการ take profit นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดู3สำนักเนี่ยที่มีการทำเครดิตเรตติ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว S&P เนี่ยจริงๆปรับลงมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2011นะครับแล้วก็ตัวของ Fitch เองเนี่ยเขาออก warning มาตั้งแต่เดือนพฤษภาช่วงที่มีการเขาเรียกว่าต่อสู้กันระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันในการที่จะเขาเรียกว่าผ่านในแง่ของตัวเดซิลลิงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดซิลลิงก็ยังไม่ได้ขยับนะครับก็คือแค่ขอเวฟไปถึงเดือนมกราปี2025เพราะว่าช่วงปลายปี2024เนี่ยจะมีการเลือกประธานาธิบดีนะครับก็ต้องยอมรับตรงๆว่าผมคิดว่าปัจจัยในประเทศน่าจะมีผลกับหุ้นไทยมากกว่านะครับเนื่องจากว่าในแง่ของตัวการเลือกตั้งเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งมาเนี่ยเราก็เห็นหุ้นเนี่ยปรับตัวลงนะครับเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนเรื่องการตั้งรัฐบาลแหละแล้วก็เรื่องของนโยบายรัฐบาลที่ก็สวิงไปสวิงมาว่าคนก็กลัวเรื่องนโยบายที่ไม่เป็นมิตรกับตลาดทุนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมดูเหมือนว่าจากกลางเดือนที่แล้วมาถึงวันนี้เนี่ยก็คือหุ้นเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านักลงทุนมองออกแล้วว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยจะมีนโยบายที่เป็นมิตรกับตลาดทุนนะครับแล้วก็ถ้าเราไปศึกษานโยบายของอันนี้ก็พูดเลยตรงๆคือของเพื่อไทยนี่แหละเราก็จะเห็นได้ว่าตัวนโยบายเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าโปรโกรทนะครับหรือว่าสนับสนุนการเติบโตนะครับมีหลายมาตรการเลยที่ผมก็คิดว่าค่อนข้างดีนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้สภาพของเศรษฐกิจไทยณปัจจุบันเนี่ยที่เรามีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับกับเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อที่อาจจะติดลบได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดีมานด์ก็ผมคิดว่ายังอยู่ในขาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยน่าจะฟื้นกลับมาได้เพราะฉะนั้นผมอ่านว่าทิศทางตลาดณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าควรจะโฟกัสที่ตัวของปัจจัยในประเทศแล้วก็ผมอ่านว่าถ้าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยได้ตัวนายกเมื่อไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเม็ดเงินต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มไหลออกมาแล้วก็เราเชื่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะปรับตัวขึ้นได้ครับผม
ค่ะนั่นถามคุณสุนทรต่อเนื่องนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ต่างชาติเขามีวิวกับเรื่องการเมืองเรายังไงบ้างคะครับผมคิดว่านักลงทุนต่างชาติตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยคือถ้าสังเกตนะฮะตอนต้นปีเนี่ยเป็นเม็ดเงินไหลเข้าแต่ว่าพอผ่านเข้ามาช่วงต้นควอเตอร์สองเนี่ยที่การเมืองมันเริ่มแกว่งก่อนเลือกตั้งเพราะว่าก็ผมคิดว่าต่างชาติคงพอมองออกนะว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าโอกาสที่คือเดิมเหมือนเพื่อไทยจะนอนมาแต่สุดท้ายแล้วมันพลิกเนี่ยก็เลยทำให้สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจที่จะขายออกไปแล้วก็ประกอบกับแนวโน้มของผลประกอบการของบริษัทบ้านเราเนี่ยก็คือมีการปรับลดลงต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้เราเห็นจากต้นปีมาเนี่ยฝรั่งขายไปแสนกว่าล้านนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลังจากจัดตั้งรัฐบาลชัดเจนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องการประท้วงไม่มีนะครับหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้เนี่ยผมคิดว่าแม่เงินน่าจะไหลกลับนะครับเพราะถ้าเราอ่านจากโฟลว์ของแม่เงินทั่วโลกตอนนี้ผมคิดว่าการเทคโปรฟิตรอบนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าหุ้นโลกเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วก็ผมอ่านว่าถ้าเงินเฟ้อในระยะถัดไปเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่เขาเริ่ม stabilize นะครับผมไม่ได้มองว่าจะลงแบบโหลงไปต่ำ3เลยในปีนี้เนี่ยอันนี้ผมพูดถึงสหรัฐนะผมอ่านว่าเฟดก็คงจะส่งสัญญาณหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่าเงินดอลลาร์ก็น่าจะเริ่มอ่อนแล้วเงินก็น่าจะเริ่มไหลเข้ามาใน emerging market ที่เป็นตลาดที่แลกกาจากต้นปีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะอย่างเมืองไทยเนี่ยเรามีรัฐบาลแล้วก็แม้แต่ประเทศอื่นๆนะครับที่ก่อนหน้านี้แลกกาอายุตัวอย่างอะไรอย่างจีนอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่เวียดนามเนี่ยผมก็คิดว่า valuation เนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ในโซนที่น่าสนใจก็น่าจะเห็นเงินไหลเข้าครับโอเคค่ะขออนุญาตถามวิวของคุณนี้ค่ะว่าตอนนี้พอการเมืองมันลากยาวไปอย่างนี้มันมีสิทธิ์ที่มันจะทำแบบ new low หรือกลับไปใกล้ๆ1,400ประมาณช่วงเดือนที่แล้วเลยไหมคะจริงๆถ้าเป็นระดับ1,460เนี่ยผมคิดว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าในส่วนของประเด็นเรื่องของภาพที่กดดันเนี่ยก็เรื่องของการเมืองก็คิดว่าน่าจะอยู่ในเรนจ์ที่ตลาดน่าจะซึมซับกับความไม่แน่นอนไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับคิดว่ากรณีที่การเมืองมันลากยาวไปเนี่ยผมคิดว่าอาจจะอยู่ที่โซนประมาณสัก1,500บวกลบนะครับจะลงไปโลเดิมหรือจะมีนิวโลเนี่ยคิดว่าค่อนข้างยากนะถ้าดูจากในแง่ของแนวโน้มเศรษฐกิจของเราที่ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะทั้งที่ในช่วงที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รัฐบาลนะแต่ว่าถ้าดูจากรายงานเศรษฐกิจของแบงก์ชาติที่ออกมาทุกๆเดือนหรือแม้แต่การประชุมกนง.ในรอบล่าสุดเนี่ยก็มองว่าในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กระทบกับในแง่ของ GDP อย่างมีนัยยะมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าโอกาสนิวโลอาจจะตัดไปก่อนนะครับยังไม่ได้มองเห็นความเสี่ยงที่จะรุนแรงขนาดนั้นนะครับแต่ในแง่ของอัพไซด์เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาในช่วงที่การเมืองมันยังไม่แน่นอนมันยังต้องรอดูพัฒนาการข่าวก็คิดว่าอาจจะขึ้นไปไม่ได้มากเท่าไหร่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าภาพของเดือนสิงหาเนี่ยทาง FSA หรือว่าทางฟินแลนเซียเราเนี่ยจริงๆเราให้ assumption ว่าการเมืองเนี่ยน่าจะจบนะครับแล้วก็อีกแฟกเตอร์หนึ่งเนี่ยที่น่าจะทำให้ตลาดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกมาแย่ออกคาดก็คืองบ Q2 เนี่ยถ้าไม่ได้แย่ออกคาดก็เชื่อว่าน่าจะหนุนให้ดัชนีเนี่ยรีบาวขึ้นไปได้นะครับโซนบริเวณระดับสัก1,570หรือว่ากรณีที่ดีเนี่ยอาจจะได้ถึง1,600ถ้าเกิดว่าการเมืองจบเร็วแล้วก็งบ Q2 ไม่แย่กว่าคาดนะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยคิดว่าในช่วงนี้ก็คงจะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบที่เราอยู่กันในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่คิดว่า เดือนนี้เนี่ยควรจะเห็นตัวนายกนะครับแล้วก็ครม.ใหม่เนี่ยยังให้ assumption ว่าน่าจะเริ่มงานได้ในเดือนกันยานะครับอันนี้อาจจะโอกาสเกิดขึ้นยากแต่ว่าถามคุณนิกว่า worst scenario คุณนิกมองว่ามันคือเรื่องของการที่มีแรงต้านนอกสภาอะไรอย่างนี้คะที่อาจจะส่งผลให้หุ้นเนี่ยมันร่วงได้หนักๆถ้าในโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเกิดนะคะคือณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ให้น้ำหนักขนาดนั้นนะเพราะว่าดูจากการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นลักษณะแฟลชม็อบนะถ้าพูดง่ายๆก็คือรวมตัวกันนะครับแล้วก็ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มก็สลายจะไม่ได้เป็นลักษณะของการปักหลักค้างคืนนะครับจะเรียกว่าม็อบในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะค่อนข้างแตกต่างจากในช่วง10ปีหรือว่า15ปีที่ผ่านมาที่จะแบบปักหลักค้างคืนอยู่กันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้ให้น้ำหนักตรงนี้เป็นความเสี่ยงหลักนะครับก็คาดหวังว่าน่าจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลกันได้แล้วก็แรงต้านรัฐสภาอาจจะ
เรียกว่าอาจจะมีประมาณหนึ่งนะครับคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าน่าจะอยู่ในเลเวลที่บริหารจัดการได้ถ้าเกิดอ้างอิงจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแต่ทางฟินแลนเซียคือมองว่าสิงหานี้น่าจะชัดเจนหรืออาจจะจบได้ถูกไหมคะใช่ครับจริงๆแอสซัมชันเราเนี่ยก็คือมองจบตั้งแต่วันที่4แล้วแต่ว่าปรากฏว่ามีการเลื่อนไป2สัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าผิดคาดไปพอสมควรนะครับแล้วก็จริงๆมองวิวคล้ายๆกับคุณบิ๊กเลยก็คือต่างชาติเนี่ยเขาขายเราไปเยอะนะครับคือถ้าดู year to date เนี่ยขายไปแสนกว่าล้านถูกไหมครับถ้านับตั้งแต่เลือกตั้งขายประมาณ50,000กว่านะครับทีนี้เนี่ยลองไป track ดูในช่วงปี2019ที่การฟอร์มรัฐบาลก็ล่าช้าเหมือนรอบนี้แหละคือใช้เวลาประมาณสัก2เดือนกว่าเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยฝรั่งขายเราเหมือนกันนะครับช่วงที่ยังไม่แน่นอนว่าจะได้รัฐบาลเป็นใครเนี่ยแต่ปีนั้นเนี่ยฝรั่งขายเราประมาณสัก12,000-13,000ไม่ได้ขายเยอะเท่านี้แต่ว่าพอได้รัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับซื้อกลับเนี่ยประมาณสัก70,000 ล้านนะครับในช่วงผ่านไปประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ย1เดือนซื้อ60,000นะครับ2เดือนซื้อ80,000แล้วก็หนุนเซตให้รีบาวได้ประมาณสัก 5% นะครับรอบนี้เนี่ยฝรั่งขายเยอะกว่านะขาย 50,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการเมืองมันชัดเนี่ยบวกกับเศรษฐกิจเราฟื้นได้ค่อนข้างดีต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังนะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆจากรัฐบาลใหม่ที่จะออกมาเนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นโฟลว์ที่มีโอกาสพลิกมาไหลกลับได้ในปริมาณที่พอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะทำให้ดัชนีเนี่ยมีโอกาสอย่างที่บอกคือฟื้นไปที่โซนบริเวณระดับสัก1,570หรือว่ากรณีดีเนี่ยก็อาจจะเฉียดๆ1,600บวกลบได้นะครับโอเคค่ะถามคุณบิ๊กค่ะว่าต่างชาติที่ตอนนี้ไหลออกเนี่ยมันกระทบเซกเตอร์ไหนมากที่สุดคะคือต้องบอกว่าเซกเตอร์ที่เพอร์ฟอร์มดีในปีนี้เนี่ยแล้วก็โฟลก็ยังเป็นลักษณะแบบคือไหลยังไหลเข้าอยู่เนี่ยก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ตัวของพวกเฮลท์แคร์นะแต่ว่าถ้าเซกเตอร์ที่เห็นแบบขายชัดเจนก็คือเซกเตอร์ที่แย่จากต้นปีมาถึงวันนี้นะก็เป็นพวกโดเมสติกเพลย์ต่างนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ตัวของธนาคารนะธนาคารที่ถูกขายเยอะก็จะเป็นธนาคารที่มันก็สลับจริงๆต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเซกเตอร์เนี่ยอาจจะต้องแบ่งกลุ่มด้วยนะเพราะว่าอย่างธนาคารก็จะมีเห็นบางธนาคารที่เน้นคอร์เปอเรทโลนหรือว่าเน้นพวกเขาเรียกว่าคือเซฟอะที่เอาเปอร์ฟอร์มเนี่ยก็เป็นไหลเข้านะครับแต่ว่าธนาคารที่บอกว่าตัวสัญญาณแบบปล่อยพวก SME หรือว่ารีเทลโลนเยอะอันนี้เราก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีเนี่ยก็เป็นไหลออกหรือว่าพวกเซกเตอร์อย่างตัวพวกพับลิกนะครับหรือว่าพวกที่เป็นfinancial นะที่ยืดเดียวก็ลงมาเยอะเพราะคนกังวลเรื่อง NPL เนี่ยก็เป็นการไหลออกนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าหรือแม้แต่พลังงานกับปิโตที่จากต้นปีเนี่ย earning ถูกหันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างปิโตเนี่ยถูกหันเยอะสุดเลยเลสเซว่าเกือบ 30% นะผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยก็ยังมีแรงขายพวกนี้ออกมาครับอันนี้คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของ ownership ที่เปลี่ยนไปจากต้นปีอันนี้ที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าเซกเตอร์ที่เห็นเงินไหลเข้าอ่ะก็คือโอเคเมื่อกี้ผมบอกอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะฮะเยอะสุดเนี่ยเป็นท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อันดับ3 professional ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น SISB นะครับแล้วก็จะมี contractor ก็จะมีเข้านิดหน่อยนะค่าเฉลี่ยของตลาดอยู่ 1.4% นะครับเซกเตอร์ที่ไหลออกเยอะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่า energy ปิโตรเนี่ยออกเยอะเพราะปีนี้ earning ถูกหันมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ property ก็ออกพอสมควรนะแบงก์ก็โดนพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่คุณผู้ฟังเนี่ยก็สามารถที่จะครอบหน้าจอไปดูได้นะครับค่ะอย่างนี้งั้นถามเป็นว่าถ้าเกิดสมมติต่างชาติเขาเริ่มมี flow ไหลกลับสมมติการเมืองเริ่มมีความชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะเขาน่าจะซื้อกลุ่มไหนก่อนคะโอเคเดี๋ยวผมอาจจะแชร์สไลด์สักนิดหน่อยแล้วกันนะคุณยามอันนี้จะได้แบบเห็นตัวเลขที่แบบว่าชัดเจนขึ้นนะครับขออนุญาตแชร์นิดนึงแล้วกันคือผมคิดว่าอย่างนี้นะคือคำถามก็คือว่าควรจะซื้อเซกเตอร์ไหนเนาะผมคิดอย่างนี้อันนี้นะรูปน่าจะขึ้นแล้วใช่ไหมฮะคืออย่างนี้คือผมอะผมวิเคราะห์อย่างนี้แล้วกันว่าคือถ้าเราเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยจะดีนะด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยแล้วก็ทำให้ GDP เนี่ยมันโตได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าอันนี้คือผมวิเคราะห์นะอันนี้คือนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนาะที่เขาใช้ในช่วงหาเสียงนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถแคปหน้าจอนี้ไปดูต่อได้นะครับก็คือผมคิดว่ามาตรการก็จะมีหลักๆ ก็คือเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการบริโภคนะครับแล้วก็การลงทุนนะครับแล้วรวมถึงเรื่องของ
พวกอินฟราก็จะมีในเรื่องของตัวระบบตัว water management ก็คือเรื่องระบบชลประทานเพราะฉะนั้นเนี่ยเซกเตอร์เหล่านี้ก็จะเป็นเซกเตอร์ที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป้าที่เขาตั้งในเรื่องของ GDP เติบโตก็คือประมาณ 5% ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์เนี่ยก็คือตอนนี้เราทำ GDP ปีหน้าประมาณ 3.7 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าเรามอง GDP โตได้ถึง 5let's say ว่ามีอัพไซด์จากมาตรการกระตุ้นเนี่ยผมก็คิดว่าเซกเตอร์ที่เป็น domestic play เนี่ยน่าจะเป็นเซกเตอร์ที่เอาเพอร์ฟอร์มนะก็ไล่เรียงไปตั้งแต่เซกเตอร์ธนาคารนะฮะการเงินตัวของค้าปลีกนะฮะ ICT ตัวของ transport นะครับหรือแม้แต่พวกตัว commercial อย่างห้างต่างๆก็น่าจะเป็นตัวที่ performance เนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มนะฮะอันนี้ก็เป็นหุ้นรายตัวที่น่าจะได้ประโยชน์จากตัวของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมอ่านว่าปีคือตั้งแต่ช่วงปลายปีหรือว่าอาจจะเป็นหลังจากฟอร์มรัฐบาลเสร็จเนี่ยผมคิดว่าทิศทางของฟันโฟเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการไหลเข้ามานะฮะแล้วก็ผมคิดว่าอีกส่วนหนึ่งที่ต่างชาติน่าจะมองนะฮะก็คือเทรนด์ในเรื่องของตัวค่าเงินด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าจุดที่ค่าเงินเนี่ยอ่อนกลับมาอ่อนนะฮะประมาณสัก35-36เนี่ยแล้วถ้าแลกเงินเข้ามาเนี่ยผมก็อ่านว่าถ้าเกิดเรามองถูกนะครับว่าเคแบงค์เรามองว่าเงินบาทสุดท้ายจะกลับไปปิดปีที่ประมาณ 33.5 อย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยกำไรจากค่าเงินก็ได้ประมาณไม่น้อยกว่า 5% อ่ะผมก็เลยคิดว่าเทรนด์ของฟันโฟน่าจะเป็นการไหลกลับในช่วงที่เราฟอร์มรัฐบาลได้แล้วก็ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มอ่อนค่าอีกครั้งนึงโอเคค่ะอันนี้ถามคุณนิ้งนะคะว่าถ้าเกิดสมมติเราแยกเรื่องการเมืองออกมาในแง่ของเศรษฐกิจของเราเนี่ยยังไปต่อได้ใช่ไหมคะแล้วการลงทุนเราก็คือจะล้อไปกับเศรษฐกิจไหมก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจเราจริงๆภาพรวมเนี่ยคือเรียกว่าจริงๆฟื้นมาได้ค่อนข้างดีต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูแผ่วไปสักนิดนึงในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนาที่ผ่านมาซึ่งถามว่ามันเป็นเพราะอะไรมันก็เป็นเพราะเรื่องของความไม่ชัดเจนของการเมืองนี่แหละที่มันทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยทั้งต่างชาตินะครับพวก direct investment ที่จะเข้ามาลงทุนนะครับโรงงานต่างๆนะครับหรือแม้แต่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยที่ก็ดูไม่ชัดเจนว่าสรุปรัฐบาลเป็นใครนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างสรุปว่าเงินดิจิตอล 10,000 จะได้หรือไม่ได้ใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยพวกเนี้ยมันมีผลหมดเลยนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเราถึงเห็นอย่างนั้นแล้วมีตัวเลขอะไรที่สะท้อนเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอย่างกลุ่มค้าปลีกนะครับยกตัวอย่างเนี่ยเดือนเมษาเดือนพฤษภาเนี่ยตัวเลขมาดีมากนะครับยอดขาย same store sale growth นะครับแต่ว่าพอเดือนมิถุนาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนดูแป๊กไปหมดเลยนะครับคือโอเคส่วนหนึ่งนะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเม็ดเงินมันก็สะพัดเนาะแต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการเมืองที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็มีผลกับเรื่องของความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังต่อเนื่องปีหน้าเนี่ยยังดีอยู่ไหมผมเชื่อว่ายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้ารัฐบาลตั้งแล้วแบบช้าลากยาวไปเนี่ยมันโอเคมันอาจจะทำให้ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะมีดาวไซส์สักเล็กน้อยนะครับอย่างที่แบงก์ชาติก็เกริ่นว่าโอเคมันกระทบไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะมีผลสักlet's say 0.5 โทษดิ 0.1.2 ของ GDP จากที่ปัจจุบันคาดการณ์กันเฉลี่ยสักประมาณแถวสัก3%กลางๆนะครับ3%ปลายๆนะครับจะมีดาวไซด์บ้างเล็กน้อยแต่ว่าเราก็เชื่อว่าในแง่ของครึ่งปีหลังเนี่ยแน่นอนว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะกลับมาสนับสนุนได้ค่อนข้างดีนะหลังจากที่เราผ่านจุดที่เป็น low season ที่สุดแล้วก็คือไตรมาสที่2เนี่ย Q3 ยังเป็น low อยู่แต่ว่าเรียกว่าเป็น low ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายไตรมาสที่4ไตรมาสที่1เนี่ยจะเป็นไฮซีซันนะครับของการท่องเที่ยวไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยพอสมควรนะครับระหว่างที่รัฐบาลใหม่เข้ามานะถ้าเกิดว่ารัฐบาลตามแอสซัมชันของเราจริงๆก็คือภายในไตรมาสที่3เนี่ยแน่นอนว่าพอเข้าไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะเห็นมาตรการสนับสนุนนะครับในแง่ของการแบ่งให้สอยระยะสั้นออกมาแน่นอนว่ามาตรการเรื่องของพวกช็อปนะครับลดภาษีเนี่ยคิดว่ามีความเป็นไปได้นะว่าจะออกมาเพิ่มเติมได้แล้วก็ปีหน้าช่วง Q1 Q2 เนี่ยแน่นอนว่าเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็คิดว่าคงจะมีออกมาในช่วงไตรมาส1หรือไตรมาสที่2นะครับดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังไปได้นะครับแล้วก็ถ้าการเมืองชัดเจนเนี่ยก็น่าจะช่วยเรียกว่าหนุนให้ในแง่ของตัว GDP เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ในปีหน้าได้เหมือนกันนะครับโอเ
คค่ะถามเรื่องท่องเที่ยวเมื่อกี้นิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังเนี่ยเขาออกมาปรับลดเป้า GDP เหมือนตอนแรกเขาตั้งไว้ 3.6 แล้วเขาก็เหลือ 3.5 ซึ่งพอไปดูไส้ในของเขาค่ะเหมือนเขาบอกว่าเขาลดเพราะว่าเป็นรายได้ของนักท่องเที่ยวเนี่ยจะน้อยลงเหมือนเขาคาดหวังว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะเข้ามาเยอะปรากฏว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเข้ามาเหมือนจะเยอะกว่าและทีนี้ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวมาเลเนี่ยก็คือใช้จ่ายน้อยกว่านักท่องเที่ยวจีนอย่างเงี้ยมันจะกระทบกับครึ่งปีหลังยังไงบ้างมั้ยคะคือมันก็อาจจะมีส่วนฮะว่าในช่วงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนอาจจะมาดูแผ่วกว่าคาดนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็เชื่อว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยน่าจะได้เห็นการกลับมาที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยาตุลาเป็นต้นไปเนาะเพราะว่าตารางบินเนี่ยมันจะมี winter schedule กับ summer ตอนนี้เราอยู่ในช่วง summer นะครับแล้วก็ช่วง winter เนี่ยมันจะเริ่มน่าจะประมาณปลายกันยาฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ flight บินต่างๆเนี่ยมันจะกลับมามากขึ้นเพิ่มขึ้นเรียกว่าน่าจะเป็นตารางบินที่น่าจะใกล้เคียงระดับก่อนโควิดมากที่สุดแล้วเริ่มตั้งแต่กันยาตุลาเป็นต้นไปแล้วประกอบกับยุโรปเองเนี่ยก็จะเรียกว่าหนีหนาวกลับมาด้วยเนาะกลับมาเที่ยวไทยเป็นไฮซีซันยุโรปกลับมาช่วง Q4 Q1 เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตรงนี้ไม่น่าเป็นประเด็นคอนเซิร์นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าดูจากแบงค์ชาติเนี่ยที่แถลงล่าสุดนะหลังการประชุมกนง.นะผมฟังผมก็เข้าใจว่าแบงค์ชาติก็ยังมองในมุมมองบวกนะสำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวในปีนี้ที่น่าจะเฉียดเฉียด30 ล้านคนได้นะครับก็มองเป็นประเด็นหนุนประเด็นบวกมากกว่านะยังไม่ได้มีประเด็นคอนเซิร์นขนาดนั้นในแง่ของตัวการใช้จ่ายโอเคในช่วงสั้นอาจจะมีผลบ้างแต่ว่าถ้าเข้าไตรมาส3เข้า Q4 เนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นภาพที่ดีขึ้นชัดเจนนะครับโอเคค่ะกลับมาที่คุณบิ๊กนะคะเมื่อกี้คุณบิ๊กโชว์ข้อมูลเซกเตอร์ที่อิงกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็เห็นว่ามีนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทซึ่งเข้าใจว่าจะเริ่มใช้ในปี67ซึ่งอันนี้ก็เลยถามค่ะว่าอย่างนี้เงินมันน่าจะสะพัดในเริ่มต้นปี67หรือว่ามันจะมีการ price in อะไรก่อนหน้านั้นไปไหมคะโอเคครับผมคิดว่าน่าจะไม่ทันอันนี้ผมอ่านผมคาดการณ์แล้วกันนะฮะอันนี้ก็ต้องหนึ่งก็คือต้องรอให้ตั้งรัฐบาลก่อนนะแล้วก็สองเนี่ยก็คือผมคิดว่างบประมาณปี67ที่ทางรัฐบาลรัฐบาลที่แล้วเขาเตรียมไว้เนี่ยถ้าไปดูในไส้ในนะครับก็คือจะมีงบกลางเหลืออยู่แค่ประมาณ 93,000 ล้านก็คือไม่พอหรอกเพราะว่ามาตรการกระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทต่อคนเนี่ยต้องใช้เม็ดเงินประมาณ 560,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวของเม็ดเงินเนี้ยน่าจะมาจากการออกพ.ร.ก.กู้เงินนะครับคล้ายๆกับสมัยของคุณอภิสิทธิ์ที่ออกตัวพ.ร.ก.ไทยเข้มแข็งนะฮะหรือว่าสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ออกพ.ร.ก.กู้เงิน 1.5 ล้านล้านนะครับซึ่งน่าจะต้องเป็นปีหน้านะครับส่วนบางคนอาจจะบอกว่าแล้วจะทำได้ไหมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับประมาณ 61% ผมก็ไปดูตัวเลขนะก็ต้องบอกว่าตัวเลขจริงๆไม่คือไม่ได้ถึงขนาดแบบสูงเกินไปเพราะว่าถ้าเราดูประเทศในอาเซียนก็ได้ก็จะมีที่ต่ำกว่าเราก็คือมีแค่เวียดนามอินโดนะที่อยู่ประมาณสัก 40% แล้วก็ค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยของ Public Debt to GDP เนี่ยก็คือประมาณ 96% อเมริกานี่ปาไป 120% เลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของมาตรการตรงนี้ผมว่าทำได้นะครับแต่ว่าคราวนี้การเตรียมการเนี่ยก็ผมว่าหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการเขียนพวกโค้ดต่างๆนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับเพราะว่าเคยฟังผู้รู้ในวงการเรื่องของดิจิตอลต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ง่ายนะเพราะว่าต้องบล็อกให้ใช้จ่ายแค่เฉพาะในรัศมี4 กิโลเมตรหรือ6 กิโลเมตรสำหรับพื้นที่ห่างไกลนะรวมถึงร้านค้าอีกที่จะต้องเข้ามาร่วมในโปรเจกต์เนี่ยจำกัดแค่เฉพาะร้านค้าที่เป็น traditional trade หรือว่าจะทำได้เป็นการทั่วไปซึ่งผมคาดนะฮะว่าน่าจะเป็นการทั่วไปเพราะว่าถ้าคุณไปจำกัดเฉพาะ traditional trade เหมือนคนละครึ่งเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าคุณจะให้คนใช้เงิน 10,000 บาทในเวลา6 เดือนเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับผมเลยคิดว่าน่าจะเข้าปีหน้าแต่ตรงนี้มีนัยยะกับเศรษฐกิจครับเพราะว่า 560,000 เนี่ยมันคิดเป็นประมาณ 3%นะครับ 3% เนี่ยโอเคเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเงิน 3% เนี่ยมันจะไหลลงไปทั้งหมดนะเพราะว่าอาจจะมีการซื้อของที่เขาเรียกว่าเขาซื้ออยู่แล้วแต่ว่าเขาไปเซฟเงินของตัวเองเดือนนี้ต้องจ่ายเนี่ยก็คือใช้กระเป๋าตรงนี้แทนก็ถ้าเราตีว่าสักครึ่งหนึ่งแล้วกันที่เป็น contribution to GDP เนี่ยก็มีลุ้นเลยว่า GDP ปีหน้าน่าจะเห็นตัวเลขเฉียดๆ 5% ได้เหมือนกันถ้าเกิดมาตรการนี้ออกได้เร็วนะครับโอเคค่ะถามคุณวิกบ้างว่าในมุมการท่องเที่ยวเนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นพระเอกของเราอยู่มั้ยคะอ๋อแน่นอนครับคือเรียนคุณแยมอย่างนี้ผมเห็นด้วยกับทางคุณนิกเนาะก็คือว่าคนอาจจะดูเหมือนกังวลนะครับมีสองเรื่องก็คือกลัวประท้วงแหละ
นะครับจริงผมมีชาร์ตให้ดูนะนี่ก็อันนี้แบบเรามาดูตัวเลขในแง่ของแฟกต์แล้วกันว่าการท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยคือผมว่าเราของเราเนี่ยแข็งแรงมากนะครับไม่ได้แย่เลยนะเดี๋ยวผมเปิดชาร์ตนี้ให้ดูนะครับคือการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี่คือตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับรายปีเนี่ยไล่มาตั้งแต่2006แล้วก็เราเกิดปัญหาการเมืองคือเสื้อเหลืองเสื้อแดงตอน2008 2009ถึง2010นะครับแล้วก็มาเจอม็อบในแง่ของตัวของม็อบนกหวีดนะครับก็ตอน2013มาถึง2014เนี่ยตัวที่กระทบจริงๆคือตอน2014ที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยดรอปลง 6.5% แต่หลังจากนั้นตัวเลขนักท่องเที่ยวก็เดินหน้าต่อนะครับปีนี้เนี่ยเรามองว่านักท่องเที่ยวน่าจะเห็นตัวเลขประมาณ 28.5 ล้านนะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมผมเชื่อเป็นไปได้นะเพราะว่าครึ่งปีเนี่ยเราเห็นตัวเลขที่ประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ14ถึง15ละประมาณสัก14ล้านแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดผ่านมาประมาณ6ประมาณ7ประมาณเกือบ7เดือนอะแล้วปกติเนี่ยช่วงครึ่งหลังเนี่ยตัวเลขมันควรจะดีกว่าครึ่งแรกเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยในเรื่องของตัว impact จากไฟบินที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากเมืองจีนนะครับเรื่องวีซ่าโอเคจะเป็นปัญหาในระยะที่ในระยะปัจจุบันที่ต้องแก้ไขเพราะว่าการขอวีซ่าโดยเฉพาะของกรุ๊ปทัวร์จีนเนี่ยดูค่อนข้างมีปัญหานะครับเนื่องจากรัฐบาลก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าระมัดระวังมากขึ้นในการดูตรงนี้นะฮะจากเรื่องปัญหากลุ่มทุนจีนสีเทานะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลังจากเราได้รัฐบาลมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเร่งเครื่องตรงนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวในโซนอื่นๆที่เหลือเนี่ยถ้าเราดูภาพต่างประเทศเนี่ยก็เห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจโลกในภาพรวมก็ดูดีขึ้นแล้วก็ประเทศไทยก็น่าจะเป็นเดสติเนชันเนื่องจากว่าค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แพงเลยเพราะฉะนั้นผมว่าคอขวดที่ติดอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะคลายตัวแล้วก็ผมก็เริ่มเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวค่อยๆพิกอัพโดยเฉพาะตัวจีนนะครับที่ก่อนหน้านี้ชะลอแต่ว่ามาเดือน7เริ่มพิกอัพแล้วผมว่าเดือน8ตัวเลขชัดเจนขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงที่นักเรียนปิดเทอมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าสัญญาณเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นครับแล้วก็เราเชื่อว่า 28.5 เนี่ยยังมีลุ้นนะครับยังมีลุ้นแม้ว่าอาจจะต่ำกว่านี้บ้างแต่ว่าผมคิดว่าไม่เยอะแล้วปีหน้าก็จะเห็นตัวเลขที่กลับขึ้นไปใกล้เคียงกับ pre covid ประมาณ41ล้านคนนะครับโอเคค่ะก่อนที่เราจะเข้ากลยุทธ์การลงทุนก็เลยเดี๋ยวถามคุณสุนทรต่อนิดนึงว่าเหมือนเมื่อกี้คุณนี้ให้วิวมาแล้วว่าเรื่องการเมืองเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะจบได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้หรืออาจจะยืดกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะในมุมของคุณสุนทรมองว่าน่าจะได้เมื่อไหร่คะครับผมก็เห็นด้วยกับทางคุณนิกนะครับแล้วก็คิดว่าตัวของแกนนำนะทางการเมืองต่างๆเนี่ยก็คงทราบดีว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเยอะเนาะรอไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าในแง่ของการไทม์ไลน์ก็คือการตัดสินของทางศาลรัฐธรรมนูญก็คือกลางเดือนสิงหาถูกไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงมีการโหวตนายกนะครับผมคิดว่าภายในเดือนสิงหาเนี่ยมีโอกาสผมให้น้ำหนักว่ามีโอกาสจบเยอะเหมือนกันนะครับกรณีที่แย่ที่สุดนะครับซึ่งผมไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นผลดีเนื่องจากว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยอิมแพคที่เกิดขึ้นก็คือว่าการผ่านร่างพรบงบประมาณเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะต้องกรณีแย่สุดก็คือมันจะดีเลย์ก็คือต้องอาจจะต้องกลับไปเลือกตั้งใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าทุกฝ่ายเนี่ยน่าจะพอทราบแล้วก็โอกาสที่จะเห็นการจัดตั้งรัฐบาลในเดือนสิงหาเนี่ยผมยังให้น้ำหนักเยอะอยู่ครับโอเคค่ะถามคุณนี่ค่ะว่าในช่วงนี้ที่เหมือนการเมืองเราแบบโอ้แห่งนี้เราควรจะแบบ wait and see ไหมหรือว่าเราควรจะสามารถเก็บกลุ่มไหนได้ก่อนบ้างไหมคะก็จริงๆถามว่าต้อง wait and see ไหมผมว่าเราสามารถเลือกเซกเตอร์หรือว่า sub sector หรือแม้แต่ตัวหุ้นรายตัวที่เราคิดว่ามีโอกาสจะชนะตลาดได้ในช่วงนี้นะครับอย่างที่ได้เล่าไปว่าจริงๆเดือนสิงหาเนี่ยมันมี2 event ที่คิดว่าน่าจะ impact กับดัชนีนะถ้าไม่นับปัจจัยภายนอกนะผมคิดว่าปัจจัยภายนอกจริงกระทบเราไม่ได้เยอะนะครับอย่างที่คุณบิ๊กก็ได้บอกไปว่าจริงๆเราอันเดอร์เพอร์ฟอร์มต่างประเทศมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งบ้านเขาโดนเทคโปรฟิตจริงๆเราก็ไม่น่าจะโดนด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่น่าจะมีโปรฟิตอะไรกับตลาดหุ้นไทยอยู่แล้วที่ตอนนี้เยทูเดทลบอยู่ประมาณสัก 6-7% นะครับทีนี้เนี่ย2ปัจจัยที่บอกก็คือการเมืองกับเรื่องของ earning Q2 ที่จะประกาศออกมาในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับโอเคครึ่งเดือนแรกการเมืองเรายังไม่ได้นายกแน่เพราะว่ากว่าศาลมูลตัดสินก็คือกลางเดือนวันที่16ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งเดือนแรกจะเป็นครึ่งเดือนที่
earnings Q2 เนี่ยจะมีน้ำหนักมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ากลยุทธ์ที่น่าจะสามารถเอาเพอร์ฟอร์มตลาดหรือว่าชนะตลาดได้ตอนนี้ก็คือเรียกว่า selective play เลยนะครับเลือกหุ้นเลือก subsector ที่น่าจะมีแนวโน้ม report กำไรไตรมาสที่2มาโดดเด่นแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมี outlook ในช่วง Q3 หรือว่าครึ่งหลังเนี่ยที่ดีด้วยนะผมคิดว่าหุ้นในลักษณะพวกนี้น่าจะสามารถเอาเพอร์ฟอร์มได้นะซึ่งถามว่ามันจะมีเซกเตอร์อะไรบ้างนะครับที่เราเห็นชัดๆเลยนะในช่วงวีคที่ผ่านมานะที่ตลาดมีความผันผวนขึ้น10-20จุดลง10-20จุดเนี่ยเซกเตอร์ที่มีลักษณะเป็น recurring แล้วก็จะเรียกว่ากึ่งดีเฟนซีฟก็ได้นะจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าดีเฟนซีฟอะไรมากเพราะว่าในแง่ของตัวการเติบโตเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าโรงพยาบาลนะครับขนาดใหญ่2ตัวเนี่ยนะครับเรียกว่าเอาเพอร์ฟอร์มตลาดได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะ BH นะครับอันนี้ก็ไปล้อกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนี่แหละที่ตัวเลขการท่องเที่ยวเราเนี่ยมันก็ทยอยฟื้นตัวมาต่อเนื่องแล้วก็ Middle East เนี่ยฟื้นตัวได้ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโรงพยาบาล2ตัวใหญ่โอเคนะครับในส่วนของตัวกลุ่มอื่นๆเนี่ยอย่าง CPN อย่างเงี้ยอันเนี้ยผมก็คิดว่าราคาน่าจะยังแข็งกว่าตลาดได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าแฮงเรื่องของCPN REITนะครับเรื่องของต่อสัญญาเช่าห้างผมคิดว่าน่าจะถูกลิฟไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย earning Q2 ดีด้วยนะครับ CBN Q3 Q4 ก็น่าจะดีแล้วก็เมื่อกี้ลืมพูดว่าโรงพยาบาลใหญ่2ตัวเนี่ย Q2 เนี่ยจริงๆเป็น low season นะแต่กำไรเนี่ยผมว่าลุ้นๆว่าอาจจะลงจาก Q1 ไม่เยอะนะครับแล้ว Q3 เนี่ยจะเป็น high season ที่น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมผมคิดว่าถ้าเอาตัวใหญ่3ตัวเนี่ยผมว่าโอเคกลยุทธ์ก็คือเน้น selective buy เป็นตัวไปเลยสำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นอย่างน้อยนะครับโอเคได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาที่คุณนิกนะคะในมุมของคุณสุนทรมองว่าตอนนี้เราควรจะมีกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงบ้างคะผมคิดว่าในรอบนี้นะครับการลงทุนเนี่ยผมมองว่าควรทยอยเพิ่ม position นะครับเพราะว่าถ้าเราดูในเชิงของ valuation ของตลาดนะครับvaluation ของตลาดเนี่ยต้องบอกว่าโซนตรงเนี้ยไม่แพงนะครับไม่แพงนะฮะคือถามว่าทำไมถึงคิดว่าไม่แพงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอารูปอันนึงให้ดูนะครับอันนี้แชร์นิดนึงก็คือถามว่าตอนนี้ผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าเราดูจากตัวของvaluation นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแชร์อีกครั้งอีกนิดนึงนะครับตลาดที่ตอนนี้ถ้าเราเทียบในแกนตั้งเนี่ยคือตัวของ EPS growth นะครับของปี2023นะครับแล้วแกนนอนเนี่ยก็คือ valuation ในเชิงของstandard deviation หรือ C-score นะครับคือตลาดที่แบบคือตลาดที่ถูกมากๆเลยก็คือตัวที่ earning growth เยอะแล้วก็เทรดที่โซนที่ไม่ได้แพงก็คือตัวของเวียดนามแล้วก็จีนนะของไทยเนี่ย EPS growth เราจะไม่ดีแต่ว่าตัว valuation เราจริงๆก็ไม่ได้แพงมากนะครับยิ่งถ้าเราดูในเชิงของตัวearning yield gap นะครับอาจจะอธิบายสั้นๆนิดนึงก็คือว่า earning yield gap เนี่ยเป็นโมเดลที่จับระหว่าง market return ของตัวตลาดกับตัวของ bond yield 10ปีนะครับด้านซ้ายนี่เป็นของตัวเลข S&P 500นะครับต้องบอกว่า S&P 500ตอนนี้เนี่ย earning yield gap เนี่ยถือว่าสะท้อนแล้วว่าค่อนข้างแพงมากเพราะว่า อยู่ในกรอบที่-2.5 SD นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูของไทยด้านขวาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรายังแกว่งอยู่ในกรอบมีนถึงลบ 1ก็ถือว่าเป็นกรอบที่มาตรฐานนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในแง่ของตัวถ้าดูในเชิง PE บ้างนะ PE เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็เชื่อว่าตัวของตลาดตอนนี้ยังเทรดอยู่ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยนะหรือว่าจริงๆต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหน่อยนึงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชัดเจนมีเม็ดเงินไหลเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยรวมถึงนะครับตัวของเทนราคาน้ำมันตอนนี้ที่ดึงกลับนะฮะเทรนด์ของราคาน้ำมันตอนนี้ดึงกลับไปเป็นเทรนด์ที่เป็นลักษณะไซด์เวย์อัพด้วยเนี่ยอันนี้ผมจะเปิดหนึ่งให้ดูนะฮะคือราคาน้ำมันกับหุ้นไทยเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันเนื่องจากว่าเซกเตอร์พลังงานกับปิโตรเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่นะฮะคอร์เรลเลชันเนี่ย 63% แล้วก็ในแง่ของ year to date ที่ผมบอกไปก็คือว่าจากต้นปีมาเนี่ยปิโตรกับพลังงานเนี่ยถูกหันประมาณการเยอะนะครับแต่ด้านขวาบนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าราคาน้ำมันขึ้นแล้วบวกกับรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นในหลังจากตัดตั้งได้ภายในเดือนสิงหาเนี่ยผมมองว่าหลังจากนั้นเนี่ย earning ของตลาดหุ้นไทยที่ถูกหั่นลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากรูปนี้ก็คือเราถูกหั่นประมาณการมาต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าภาพตรงนี้มันจะพลิกกลับนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแนะนำเลยก็คือถ้าเป็นกลยุทธ์ก็คือว่าแนะนำเป็น2แบบแล้วกันถ้าเอาแบบว่าเล่นเพื่อที่จะดักทางนโยบายรัฐ
นะครับถ้าในเชิงของ consumption กับ investment เนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ domestic play แต่ว่าถ้าจะเป็นการเก็งกำไรเรื่องของเทรนราคาพลังงานราคาน้ำมันเนี่ยผมแนะนำว่ากลุ่มพลังงานอย่างต้นน้ำหรือว่าโรงกลั่นเนี่ยผมมองว่ายังสามารถที่จะเก็งกำไรได้นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่คุณนิกนะคะเมื่อกี้คุณนิกให้ว่า2อีเวนท์ที่เราโฟกัสเนี่ยก็คือในเรื่องของการเมืองแล้วก็งบ Q2 ซึ่งคุณนิกก็เมื่อกี้มีเกริ่นกลยุทธ์มาแล้วว่าถ้าจะเลือกกลุ่มเนี่ยก็แนะนำเป็นกลุ่มโรงพยาบาลกับว่าค้าปลีกทีนี้ก็เลยถามคุณนิกว่าและในงบตัวอื่นๆนี่น่าสนใจไหมคะอย่างกลุ่มแบงก์อะไรเงี้ยที่คนเขาบอกว่าแบบว่าหลายตัวก็งบออกมาค่อนข้างสวยอย่างเงี้ยควรลงทุนไหมคะโอเคครับก็เสริมเพิ่มเติมแล้วกันนะครับคือในส่วนของตัว earnings อันนี้เป็นกลยุทธ์ในช่วง2วีคแรกเนาะแล้วก็ถ้าเอาภาพใหญ่กว่านั้นเนี่ยขอเสริมต่อจากเมื่อกี้นะจริงๆถ้ามองเซตทาร์เก็ตจริงๆนะเรามองเซตทาร์เก็ตปีนี้อยู่ที่1620นะครับแล้วก็จุดที่เราคิดว่าน่าสนใจในการสะสมเนี่ยก็อยู่ในโซนมาสัก1,500บวกลบนะครับซึ่งในรอบที่ผ่านมาจริงๆเราก็แนะนำให้คุณสะสมไปแล้วด้วยซ้ำนะครับในช่วงที่มีจังหวะดิฟลงไปถึง1460เนี่ยแล้วก็เซกเตอร์ที่เราคิดว่ายังน่าสนใจเนี่ยถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจไทยยังดีอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้จริงๆเนี่ยระยะกลางยาวเนี่ยผมคิดว่ายังไงโดมิสิกเพย์เนี่ยก็ต้องมาแล้วก็แบงก์เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเซกเตอร์ที่คิดว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเออร์เน็งสำหรับตัวแบงก์เนี่ยแน่นอนมันออกไปหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเก่ง earning bank Q2 แน่นอนว่ามันช้าไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะบอกทุนว่าจริงๆ Q3 เนี่ยจะเป็นไตรมาสอีกไตรมาสนึงที่กลุ่มธนาคารเนี่ยน่าจะรีพอร์ตกำไรออกมาแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับจากการที่กนง.ขึ้นดอกเบี้ยรอบล่าสุดเนี่ยก็เชื่อว่าในส่วนของส่วนต่างดอกเบี้ยของแบงก์เนี่ยมีโอกาสที่ไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะยังเห็นการขยับขึ้นได้นะครับแต่ว่าก็กลับไปที่แบงก์เนี่ยเราก็ไม่สามารถซื้อได้ทุกตัวเนาะเพราะว่ามันก็จะมีบางตัวที่ยังมีปัญหาเรื่องของ NPL อะไรต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มธนาคารเนี่ยภาพรวมยังเป็นกลุ่มที่1กำไรโตดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ2เนี่ยในแง่ของ valuation นะครับยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างถูกนะครับค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารตอนนี้เทรดที่price to book ratio นะผมเอาแบงค์ใหญ่เนาะเราตัด KKP กับ Tisco ออกไปก่อนเพราะว่าเขาเป็นแบงค์ที่เรียกว่าค่อนไปทางเช่าซื้อเนี่ยถ้าเอาแบงค์ใหญ่อื่นเนี่ยเทรด price to book ratio เฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 0.6-0.7 0.6 ถึง 0.7 เท่าในขณะที่ค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนโควิดเนี่ยต้องมีใกล้ๆ1เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแบงค์เนี่ยโอเคต่อให้เป็นเซกเตอร์ที่เรียกว่า outperform ที่สุดใน domestic play ในปีนี้ละกันนะครับจริงๆเนี่ยเรียกว่าเป็นเซกเตอร์ที่ดีที่สุดเลยถ้าตัดเล็กทอนิกออกไปนะครับตัวแบงค์เนี่ยต่อให้ขึ้นมาพอสมควรแล้วในปีนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไปได้ต่อในแง่ของเชิง valuation แล้วก็ในแง่ของตัว earning เพียงแต่ว่าต้องเน้นแบงค์ใหญ่นะครับที่เรียกว่ามีความเสี่ยงเรื่องของ NPL ต่ำนะครับอย่างเช่น BBL KTB แล้วก็ TTB เนี่ยเป็น3ตัวที่เราคิดว่าน่าสนใจในกลุ่มธนาคารนะครับส่วนเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยจริงๆเราจะมีลิสต์หุ้นนะครับที่เราคิดว่าแนวโน้มเอาลุก Q2 แล้วก็ต่อเนื่องครึ่งหลังเนี่ยที่ค่อนข้างจะดีเมื่อกี้โรงพยาบาลพูดไปแล้วน้องแบงค์พูดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าในกลุ่มของการบริโภคเองเนี่ยต่อให้ภาพรวมกลุ่มค้าปลีก Q2 อาจจะดูไม่ได้หวือหวามาก Q3 เดี๋ยวเข้าหน้าฝนอาจจะดูไม่ได้หวือหวามากแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่เราคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ valuation อยู่ในโซนถูกเหมือนกันนะอย่างเช่นตัว TACC นะครับ TACC เนี่ยงบก็น่าจะฟื้นได้เหมือนกันในช่วง Q2 นะครับแล้วก็สุดท้ายก็กลับไปที่ valuation นะครับ TACC เนี่ยเป็นหุ้นที่ในแง่ของ valuation เนี่ยกลุ่มเครื่องดื่มอื่นๆเนี่ยเทรด PE กันระดับ20บวกนะ TACC เทรดที่13เท่าแล้วก็ปันผล TACC เนี่ยให้อยู่ที่ประมาณสัก 6% ต่อปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ามีโอกาสมากๆที่น่าจะได้เห็นในแง่ของการเพอร์ฟอร์มนะครับจากกำไรที่ฟื้นแล้วก็เรียกว่ายังแลกขาดกลุ่มอยู่ค่ะและอย่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ราคามันแพงเกินไปยังคะสำหรับในแง่ของมองเราคิดว่าในแง่ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงครับคือถ้าเดลต้าเนี้ยตัดไปก่อนได้เลยเพราะว่าขนาดว่าเราปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปีหน้าแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้ PE ในระดับที่แบบเรียกว่าค่อนข้างบู๊เลยเนี่ย40เท่าซึ่งปกติอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ได้เทรดสูงเท่านี้นะถ้าไม่ใช่แบบเป็นกลุ่มแบบเทคโนโลยี AI อะไรอย่างเงี้ย40เท่าปีหน้ายังได้แค่70บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเดลต้าผมคิดว่าอยู่ในโซนแพงนะครับส่วนฮาน่ากับ KCE เนี่ยผมคิดว่าอยู่ในเลเวลที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้แพงมากอะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถูกจนถึงขั้นต้องแบบ
รีบเข้าไปซื้อในตอนนี้นะครับโอเคค่ะกลับมาถามคุณบิ๊กค่ะว่าสัปดาห์ที่แล้วเหมือนข่าวลบเกี่ยวกับกลุ่มอสังหาเนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งอนันต์แล้วก็ทั้งสิริเลยก็เลยถามว่าเอ๊ะพอมันเจอข่าวลบอย่างนี้มันส่งเซนติเมนต์เชิงลบกับกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะครับก็ผมคิดว่านักลงทุนคงต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงเพิ่มนะครับเพราะว่าต้องก็ต้องยอมรับตรงๆแหละว่าไม่มีใครจะคิดหรอกว่าได้ใบอนุญาตมาแล้วนะครับแล้วก็สร้างแล้วเนี่ยจนกระทั่งเสร็จแล้วเนี่ยหลายปีแล้วด้วยถึงจะมารู้ว่าใบอนุญาตที่ให้เนี่ยมันก็ผิดนะฮะเราต้องไปขอใหม่แต่ว่าก็เราก็ต้องติดตามต่อว่าด้วยเนื่องจากว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางออกในแง่ของเท่าที่คุยกับแอนาลิสต์เนี่ยก็คือว่าก็อาจจะต้องรอรัฐบาลนะฮะในแง่ของครม.เนี่ยเพื่อที่จะอนุมัติให้ทางออกตรงนั้นเนี่ยมันสามารถทำได้นะครับถ้าเกิดโอเคในแง่ของรัฐบาลใหม่มาแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าจะช่วยทางเซกเตอร์ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยานถามผมว่าแล้วระยะกลางถึงยาวมองยังไงกับเซกเตอร์สังหาเนี่ยผมต้องเรียนตรงๆนะครับว่าปัจจัยนึงที่เป็นปัญหาเลยของเซกเตอร์สังหาเนี่ยก็คือเรื่องของสังคมสูงวัยนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าคนที่จะซื้อบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นคนหนุ่มสาวเนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวที่เดิมเนี่ยจะย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองแล้วก็เช่าที่พักใช่ไหมครับไม่ว่าเช่าคอนโดหรือว่าเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์ก็คือซื้อตรงนี้แล้วก็ผ่อนนะก็จะได้เป็นแอสเซทหรือกลุ่มคนที่ต้องการจะสร้างครอบครัวมีลูกนะซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเราเรียกว่าเป็นเอจโซไซตี้แล้วอีก5ปี6ปีเนี่ย2029เนี่ยเราก็จะเป็นซูเปอร์เอจนะฮะเอจก็คือผู้สูงอายุกว่า65ปีขึ้นไปเนี่ย 14% ถ้าซูเปอร์เอจเนี่ยก็คือ 20% นะฮะของประชากรเนี่ยอายุ65ปีเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลผมอ่านนะครับอันนี้แค่วิเคราะห์เฉยๆนะครับว่าในเมื่อกำลังซื้อในประเทศเนี่ยมันถดถอยเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลใหม่เขารู้โดยเฉพาะว่าเขาเรียกว่าแคนดิเดตแล้วกันนะมาจากเซกเตอร์นี้โดยตรงเนี่ยผมเชื่อว่าเขารู้ว่าทำยังไงที่จะเอากำลังซื้อจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยหนุนให้เซกเมนต์เนี่ยยังเติบโตได้นะแล้วผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเห็นพัฒนาการในลำดับถัดไปนะครับแล้วก็นโยบายที่จะกระตุ้นอสังหาเนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยง่ายมากก็คือเหมือนเดิมนะครับเวฟภาษีเวฟค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเขาเรียกว่าทางภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีโอนแล้วก็ว่าไปเนี่ยผมว่าเนี่ยทำได้ทันทีเลยส่วนมาตรการระยะกลางถึงยาวก็คือดึงกำลังซื้อของต่างชาติเข้ามาให้ได้ครับผมก็คือเหมือนว่าตอนนี้กลุ่มอสังหาถ้าในระยะสั้นอาจจะต้องรอความชัดเจนแต่ว่าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็คืออาจจะมีโอกาสเติบโตได้ใช่ไหมคะผมคิดว่าในเชิง valuation นะครับก็ผมคิดว่าหลายตัวเนี่ยราคาหุ้นลงมาปรับฐานเพราะปีนี้เป็นปีที่อสังหาเนี่ยกำไรเขาเป็นปีที่เขาเป็นปีปรับฐานนะเพราะว่า2ปีที่แล้วเนี่ยตอนโควิดเนี่ยรายได้กำไรโตเยอะนะครับเพราะว่าคนก็ออกไปหาบ้านหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ข้างนอกมากขึ้นแต่ผมคิดว่าราคาเนี่ยหลายตัวปันผลเนี่ยดีมากนะประมาณ 5-6% บางตัวให้ถึง 7 นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอเคถ้าระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะ wait and see รอความชัดเจนแต่ถ้าระยะกลางถึงยาวผมยังเชื่อว่ารัฐบาลเขารู้ว่าต้องทำอะไรเพราะว่าถ้าทำการกระตุ้นอสังหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่ง developer นะครับอสังหาเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่มี multiplier ในเชิงเศรษฐกิจสูงนะครับเพราะว่ามันจะรันไปถึงเรื่องของการจ้างงานเรื่องของวัสดุแล้วยังมีต้องซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้านอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอสังหาจะเป็นเซกเมนต์หนึ่งในรอบถัดไปที่จะมีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐได้ค่ะถามในวิวของคุณนิกบ้างค่ะว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาขึ้นแล้วก็ทางมันนี่แชทเนี่ยมีโอกาสได้สัมภาษณ์อดีตผู้ว่ารฟม.ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ายังมีอีกหลายโครงการที่เข้าข่ายในกรณีเดียวกันถ้าเกิดสมมติว่าจบเรื่องนี้แล้วสมมติว่ามันเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมามันอาจจะกระทบกับกลุ่มอสังหาในระยะยาวไหมทั้งในแง่ของการซื้อที่ดินหรือการก่อสร้างหรือว่าเป็นกฎระเบียบใหม่ๆที่จะทำให้เป็นการไปเพิ่มต้นทุนของกลุ่มนี้ขึ้นนะคะคือผมว่าคือกรณีนี้เนี่ยมันก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลคำตัดสินอะไรต่างๆมันออกยังไงเนี่ยแน่นอนว่ามันมีผลต่อโครงการอื่นๆในอนาคตด้วยนะแต่ผมคิดว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีผลกระทบในแง่ของต้นทุนนะครับของฝั่งอสังหานะครับที่จะมีนัยยะสักเท่าไหร่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเคส by เคสไปมากกว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันทำให้กลุ่มอสังหาเนี่ย
โอเคตัวเองต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นแหละในแง่ของการ develop โครงการให้มันแบบเข้าตามไครทีเรียตามกฎเกณฑ์ต่างๆให้มันมากขึ้นซึ่งเนี้ยจริงถ้ามองเนี่ยจริงมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็น่าทำให้ผู้ซื้อเนี่ยสบายใจมากขึ้นด้วยผมคิดว่าประเด็นตรงนี้ไม่น่าจะมีในยะกับในแง่ของการเติบโตของภาคสังหาอะไรนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีในแง่ของความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือนะครับต่อแบรนด์นะครับซึ่งอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทแล้วว่าจะมีการจัดการตรงนี้ยังไงที่จะไม่ให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือว่าในแง่ของมุมมองของผู้บริโภคที่อาจจะกำลังตัดสินใจซื้อนะครับสังหาจาก developer ดังกล่าวนะครับแต่ว่าผมคิดว่าภาพใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของภาพเศรษฐกิจนี่แหละนะครับแล้วก็กับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของดอกเบี้ยที่ต่ำยาวนานเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาที่เราคุ้นชินกับดอกเบี้ยระดับ 1.5% บวกลบในช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็ตอนโควิดที่ 0.5 เนี่ยในระยะถัดไปผมเชื่อว่า 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยดอกเบี้ยจะยังไม่ได้เห็นเลขนั้นนะครับก็คงจะอยู่ระดับเลเวลเลข2นำหน้านะครับแล้วก็ถามว่ามีผลต่อการใช้ไหมผมว่าอาจจะมีผลบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือถ้าภาพใหญ่เศรษฐกิจมันไปได้นะภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนนะผมเชื่อว่าจริง property ยังเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเพียงแต่ว่าด้วยความที่เป็นเซกเตอร์ที่ไม่สามารถจะลงทุนยาวได้เนาะเพราะว่าแต่ละบริษัทเองเนี่ยก็จะมีในแง่ของการลงทุนการเปิดโปรเจกต์โครงการใหม่ต่างๆที่มันไม่สามารถกำหนดได้ว่าเปิดปุ๊บจะปังไม่ปังนะครับยอดโอนจะปีนี้ดีปีหน้าดีแล้วจะดีต่อๆเรื่อยๆเหมือนกับธุรกิจที่เป็นรีเคอร์ดิ้งอื่นมาค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของคำแนะนำสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะต้องโรเทตนะครับแต่ละตัวไปตามสถานการณ์ในแต่ละไตรมาสหรือในแต่ละปีนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเก็บตกเล็กน้อยค่ะให้เริ่มที่คุณนี้ก่อนแล้วกันว่ามีกลุ่มไหนที่ตอนนี้น่าจะต้องเลี่ยงเลยไหมคะในระยะสั้นว่าอย่าเพิ่งเข้าไปในตอนนี้ถามว่าต้องเลี่ยงไหมผมว่าด้วยอินเด็กซ์เลเวลนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเซกเตอร์ไหนที่ผมคิดว่าดูแบบน่ากังวลมากนะมีแต่แบบว่าอาจจะแบบลงมาเยอะแล้วแต่ฟื้นช้าซะมากกว่านะจริงๆอย่างไฟแนนซ์เนี่ยถามว่าน่ากังวลไหมคือถ้าดูจากงบไตรมาส2ที่ออกมาจริงๆออกมานิดเดียวนะแต่ว่ามันก็สะท้อนเห็นชัดเจนว่าโอเค NPL เนี่ยยังมีปัญหานะครับดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยอาจจะเรียกว่ายังกดดันในแง่ของมาร์จิ้นนะครับให้มันยังไม่สามารถที่จะกลับไปได้เท่ากับอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นหลีกเลี่ยงนะแต่ผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ต้องรีบแล้วก็อาจจะต้องไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณที่ดีขึ้นในแง่ของตัวกนง.เองเนี่ยถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเดือนกันยาไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยเป็นเซนติเมนต์บวกสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ถ้าได้รัฐบาลใหม่มาตรการกระตุ้นต่างๆที่ออกมาทำให้กำลังซื้อดีขึ้นเนี่ยเหลือเงินไปชำระหนี้มากขึ้น NPL ฟื้นขึ้นเนี่ยผมคิดว่าไฟแนนซ์ก็ยังจะเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างดูดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเรียกว่าถ้าซื้อเร็วไปก็อาจจะต้องอึดอัดนิดนึงนะยังไม่รีบขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเซกเตอร์ที่คอยชำเลืองไว้ดีกว่านะครับส่วนเซกเตอร์ที่ดูขึ้นมาเยอะ outperform มากจะต้องระวังเนี่ยจริงๆผมก็ยังมองไปที่อิเล็กทรอนิกส์นะตัวใหญ่อย่างเดลต้าเนี่ยก็เรียกว่าต้องระมัดระวังในแง่ของตัวราคาแล้วกันว่าถ้าเกิดว่ามีการเล่นนะครับแล้วราคาบวกแรงติดต่อกันสัก2วันนะครับเหมือนกับในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาหรือว่ามิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะต้องระมัดระวังในแง่ของการติดเทรดดิ้งอเลิร์ตนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดเทรดดิ้งอเลิร์ตรอบนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะหลุดเซฟตี้ในรอบคำนวณในช่วงตอนเดือนธันวาที่จะประกาศออกมาด้วยนะครับอันนี้อาจจะติ่งไว้เป็นตัวแล้วกันนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวปิดท้ายที่คุณบีค่ะว่าตอนนี้นักลงทุนจะต้องระวังกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะผมคิดว่าคือถ้าเราวิเคราะห์สถานการณ์ก็อย่างที่คุณนิกเรียนไปเมื่อกี้แหละว่าคือถ้าเราดูจากต้นปีมาถึงวันนี้ตลาดก็จะพยายามแยกนะคือตัวที่ earning เอาลุกแย่เนี่ยก็ถูกขายลงมาเยอะนะฮะตัวที่ earning ดีก็ถูกเล่นขึ้นไปจน PE แบบสูงมากๆนะผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเกิดจะต้องระมัดระวังก็ต้องระมัดระวังตัวที่ราคาเนี่ย เล่นเกินไปมากเกินปัจจัยพื้นฐานไปมากบนความคาดหวังอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าตัวที่เขาเรียกว่าแลกขาดหรือว่าถูกขายลงมาอย่างหนักตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมมองว่ามันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่สามารถเข้าไปลงทุนได้เลยเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยบางตัวเนี่ยโอลด์แฟชั่นนะฮะ
ยกตัวอย่างอะไรก็ได้อย่างเช่นเซกเมนต์พวกเมื่อกี้เราคุย property ใช่ไหมฮะแบงค์ Bank, หรือว่าตัวของเซกเตอร์ food and beverage บางตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็น all style sector เนาะ PE ก็ไม่ได้แพงปันผลใช้ได้อย่างเงี้ยผมว่าลงทุนได้นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นการแกว่งตัวเป็น cyclical ก็คือพวกพลังงานปิโตรอิเล็กทรอนิกส์พวกเนี้ยก็จะฟื้นตัวตามความคาดหวังของงบนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเซกเตอร์เหล่านี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในแง่ของการลงทุนก็คือผมยังมองว่ากลุ่มหลังเนี่ยเป็นการเก็งกำไรนะครับแล้วก็ยังต้องยอมรับตรงๆว่าปีหน้าไอ้ความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หายไปนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยภาพมันล้างด้วยเรื่องของตัวเลขการจ้างงานตัวเลขเศรษฐกิจที่มันดูดีกว่าที่ทุกคนเคยคาดนะครับโอเคค่ะได้ภาพที่ชัดเจนจากทั้งสองท่านเลยนะคะโดยทั้งสองท่านเนี่ยก็มีวิวที่คล้ายๆกันค่ะว่าในเรื่องของการเมืองเนี่ยน่าจะสามารถจบได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็จะเป็นโพซิทีฟกับตลาดหุ้นด้วยถ้าสามารถจบได้ค่ะส่วนกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะก็มี2ปัจจัยหลักๆที่เราจะต้องติดตามในเดือนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องของการประกาศงบผลประกอบการในไตรมาส2นะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ให้ธีมการลงทุนที่คล้ายกันค่ะถ้าเกิดสมมติใครฟังไม่ทันเนี่ยสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะในช่วงท้ายเลยค่ะแล้วอันนี้ก็เลยขอเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับเรื่องคอร์สที่ Money Chat มีการจัดทำขึ้นมานะคะก็คือ Apply Investment Course ลงทุนสไตล์ไฮบริดฉบับประยุกต์ใช้จริงค่ะโดยอันนี้นะคะก็จะเป็นคอร์สที่สอนทั้งในสายของ Fundamental แล้วก็ในสายของ Technical เลยค่ะวิทยากรเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญในแต่ละหลักการเลยนะคะก็จะเป็นวิทยากรที่ขึ้นตามหน้าจอนี้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเรายังจะได้ฟังประสบการณ์จากนักลงทุนระดับตำนานนะคะจากทั้ง2สายเลยค่ะทั้งฝั่ง Technical แล้วก็ฝั่ง Fundamental ด้วยนะคะก็จะมีดร.นิเวศมีเสี่ยป๋องมีคุณซันกระทรวงแล้วก็มีคุณพิชัยจาวลาค่ะแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นนะคะนักลงทุนทุกท่านที่มาเรียนกับเราเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการไปคอมมูนิตี้วิสิตกับนักลงทุนตัวจริงอีก2ท่านค่ะทั้งคุณทิวาชินทาดาพงแล้วก็คุณชาวเฉลิมเดชนะคะใครที่สนใจคอร์สนี้นะคะก็สามารถสแกนรายละเอียดเพื่อเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังสามารถรับสมัครได้นะคะแต่ว่ารับจำนวนจำกัดก็รีบๆเข้ามาสมัครกันนะคะและยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาวิเคราะห์ภาพแล้วก็แนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ